เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเรามาต่อกันที่ข้อ90ของเรื่องสมดุลเคมีนะก่อนอื่นมาอ่านโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่าเมื่อผสม A B และ C ในภาชนะจุ10ลูกบาศก์เดซิเมตรเกิดปฏิกิริยาดังสมการก็คือ A ที่เป็น solid บวกกับ 2B สถานะแก๊สบวก C ได้เป็น 2D แล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ของปริมาณสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปเป็นดังกราฟแสดงจำนวนโมลของสารในแกน Y กับเวลาในแกน X แล้วโจทย์เขาก็ถามหาว่าปฏิกิริยานี้มีค่าคงที่สมดุลและอุณหภูมิที่ทำการทดลองนั้นเท่าใดก็คือโจทย์ถามหาค่า K โดยที่กราฟที่เขาให้มาก็คือกราฟดังนี้ก็คือให้ปริมาณสารตั้งต้นมาแล้วก็ให้กราฟมาว่าสิ้นสุดมีปริมาณสารเท่าไรแต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าอันไหนคือ A B C หรือ D อะไรยังไงแล้วเราก็ต้องมาหาเองว่าอันไหนคือกราฟของสารตัวไหนก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่ากราฟไหนเป็นของสารอะไรก็ขอยกสมการนี้มาเขียนใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะสมการนี้ก็คือถ้าดูจากกราฟอันเนี้ยจะเห็นว่ามีสารที่ลดลงมา2ตัวก็แสดงว่าเป็นสารทั้งต้น2ตัวแล้วก็มีสารที่ขึ้นมาอย่างนี้มีปริมาณสารเพิ่มขึ้นอยู่แค่ตัวเดียวแสดงว่ากราฟอันเนี้ยมันต้องเป็นกราฟของผลิตภัณฑ์แน่ๆมันในกราฟอ่ะมันมีสารที่ความเข้มข้นสารที่เป็นจำนวนโมลเพิ่มขึ้นมาอยู่แค่เส้นเดียวแสดงว่ามันก็เป็นเส้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเดียวของเราก็คือ D แสดงว่าเส้นนี้ต้องเป็นเส้นของ D แล้วก็สารตั้งต้นก็คือที่จำนวนโมลมันลดลงมามีอยู่2ตัวคือน้องอาจจะแบบเอ้ยทำไมตรงนี้มีอยู่3แต่ว่าตรงเนี้ยมี2ก็อย่าลืมว่า A อ่ะมันเป็น solid แล้วเพราะว่า A เป็น solid อ่ะความเข้มข้นมันคงที่เราก็เลยไม่สามารถเขียนกราฟแบบนี้ได้แสดงว่า A ก็ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็2เส้นนี้ก็ต้องเป็น B ไม่ก็ C อย่างไรอย่างแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูที่เลขดุลกราฟเส้นเนี่ยมันเป็นจำนวนโมลจาก 1.0 ไป 0.8 ใช่ไหมทั้งว่ามันลบไป 0.2 แต่ว่ากราฟเส้นนี้ดูตามนิ้วที่พี่ชี้นะกราฟเส้นเนี่ยมันจาก 1.0 เหลือ 0.6 แสดงว่าก็ลบไป 0.4 หลังจากนั้นเราก็มาดูเลขดุลเลขดุลของ B คือ2เลขดุลของ C คือ1แสดงว่า B ต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่า C 2เท่าดังนั้นอันนี้ 0.2 อันนี้ 0.4 0.4 ก็เป็น2เท่าของ 0.2 แสดงว่ากราฟเส้นนี้ดูตามนิ้วที่พี่ชี้นะจะต้องเป็น B ส่วนกราฟเส้นนี้จะต้องเป็น C โอเคหลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมว่ากราฟแต่ละเส้นเป็นของสารอะไรเราก็ต้องมาหาความเข้มข้นแล้วก็หาค่า K เพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นจำนวนโมลอยู่เลยดูนี่นะมันเป็นจำนวนโมลอยู่แต่ว่าเราต้องหาเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วเราก็มาไล่กัน B มีอยู่อันนี้ที่สมดุลนะที่ภาวะสมดุลมี B อยู่ 0.6 โมลต่อ10ลูกบาศก์เดซิเมต
ดังนั้นหาหน่วยเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะได้ว่ามี Bu 0.06 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหลังจากนั้น C มี C อยู่ดูตรงนี้ที่ภาวะสมดุลมี C อยู่ 0.8 โมลในภาชนะ10ลูกบาศก์เดซิเมตรไอ้ภาชนะ10ลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือที่โจทย์เขาบอกมาตรงนี้นะอันนี้เขียนอยู่ภาชนะจุ10ลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะได้ว่าอันนี้นะ C มี 0.8 โมลใน10ลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะได้ว่ามี C อยู่ 0.08 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วก็ D มี D อยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ 0.4 โมลที่ภาวะสมดุลก็มี D 0.4 โมลต่อ10ลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับ 0.04 โมลต่อเดซิเมตรเราก็จะรู้ความเข้มข้นของทุกตัวที่ภาวะสมดุลแล้วก็คือความเข้มข้นของ B C D แต่ว่าความเข้มข้นของ A เราไม่รู้อยู่แล้วไม่มีทางรู้เพราะว่ามันเป็นโซลิดแล้วมันก็ไม่สามารถนำมาเขียนในสมการหาค่า K ได้ด้วยหลังจากนั้นเราก็เอาความเข้มข้นที่เรารู้วันนี้นะ3ตัวนี้มาแทนค่าในสมการเพื่อหาค่า K โดยค่า K ของสมการเนี่ยมันจะเท่ากับความเข้มข้นของ D ก็คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังด้วยเลขดุลก็คือ2หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยเลขดุลก็คือB ความเข้มข้นของ B ยกกำลัง2กับความเข้มข้นของ C ยกกำลัง1หลังจากนั้นเราก็เอาตัวเลขพวกนี้ความเข้มข้นของ B C และ D เอาลงไปแทนในนี้ก็จะได้ว่าค่า K เท่ากับ 0.04 ยกกำลัง2หารด้วย 0.06 ยกกำลัง2กับ 0.08โดยเมื่อเราอันนี้ก็คือคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เลยนะก็จะได้ว่าค่า K เท่ากับ 5.56 หน่วยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรต่อโมลซึ่ง 5.56 ก็สามารถประมาณได้เป็น 5.6 ข้อ90ก็เลยตอบข้อ4ก็จะขอวันข้อนี้ให้อีกรอบนึงก่อนอื่นก็ต้องมาอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจโจทย์ให้เข้าใจก็คือโจทย์เขาให้กราฟมาดังนี้แล้วก็ให้สมการมาให้ภาชนะมาว่า10ลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วก็หาค่าคงที่สมดุลซึ่งการที่เรารู้กราฟกับการที่เรารู้สมการแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ากราฟเส้นไหนเป็นของสารตัวไหนแล้วก็ต้องมาหาก่อนว่ากราฟเส้นนี้เป็นของสารตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะรู้ว่าอันนี้มีเส้นที่เพิ่มจาก0ไปเป็น 0.4 ที่มีจำนวนโมลเพิ่มขึ้นมาอยู่เส้นเดียวก็คือแสดงว่าต้องเป็นของผลิตภัณฑ์แน่ก็จะเป็น D เส้นนี้ก็ต้องเป็น D แน่ๆหลังจากนั้นสารตั้งต้นจะมีอยู่2กราฟก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะได้ว่าเป็น B กับ C เพราะว่าไม่มีทางเป็น A แน่ๆเพราะ A เป็นโซลิดก็เราก็มาดูว่าเส้นไหนคือ B เส้นไหนคือ Cแล้วก็จะเห็นได้ว่าเส้นข้างบนเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะหายไป 0.2 แต่ว่าเส้นนี้จะหายไป 0.4 ซึ่ง B มีเลขดุลเป็น2แต่ว่า C มีเลขดุลเป็น1แสดงว่ากราฟที่หายไป 0.4 ก็ต้องเป็น B แน่ๆส่วนกราฟนี้ก็ต้องเส้นนี้ก็ต้องเป็น C แน่ๆหลังจากนั้นเราก็จะรู้จำนวนโมลของสารทุกตัวที่ภาวะสมดุลเราก็ต้องเอาจำนวนโมลเนี่ยในภาชนะ10ลูกบาศก์เดซิเมตรมาแปลงให้เป็นหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรซะก่อนเราก็จะได้ความเข้มข้นของ B C และ D แล้วเราก็จะสามารถนำหาค่า K ได้จากสมการนี้ก็ค่า K เมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เท่านี้ถ้าเป็น 5.56 ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อโมลซึ่ง 5.56 ก็สามารถประมาณได้เป็น 5.6 ให้ได้ก็ข้อนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าน้องอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอโจทย์ไอ้ที่เป็นกราฟแล้วให้หาเองว่าเส้นนี้เป็นของตัวไหนก็ที่ต้องมีก็คือสตินั่นแหละก็ข้อนี้สรุปว่าตอบข้อ4นะข้อ90
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ